กราบเรียนท่านประธานพุทิสภาที่เคารพกระผมพลกระเอกอนิสัตรรรสนะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพิจารพลังงานพุริสภาให้เป็นผู้ถแถลงผลการพิจารณารายงานประจําปีงบประมาณ64ของคณะกรรมก,การกํากับกิจการพลังงานและสานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานประกอบด้วยภาพรวมของรายงานทั้งฉบับผลการดําเนินงานการกํากับการประกอบ กิจการพลังงานประจำปีก็ประมาณ64กํากำกับการรับซื้อไฟฟ้ากำกับกิจการไฟฟ้ากำกับกิจการกาซธรรมชาติผลการดําเนินงานการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจําปีก็ประมาณ64และงบการเงินและการบัญชีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคณะกรรมการพลังงานได้ตรวจแผน และตรวจสอบแผนการปฏิบัติการด้านการกำกับกิจกรรมพลังงานระยะที่4นะครับปี63-65ประกอบด้วย9ววัตถุประสงค์หลักนะครับซึ่งจะได้ชี้แจงเป็นรายวัตถุประสงค์ไปนะครับการพิจารณาภาพรวมของรายงานประจำปีพศ2564การเสนอรายงานประจำปีก็ประมาณ2564ยังคงมีความล่าช้าเช่นเดียวกับปีก่อน ทำให้การพิจารณาข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่างๆของวุฒิสภาเกี่ยวกับการเกี่ยวกับรายงานไม่เกิดประโยชน์และไม่มีผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควรขอเสนอแนะให้ทางกงกพนะครับจัดทารายงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปเพื่อให้สามารถนําผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงต่อวุฒิสภาและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อ สถานการณ์พลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับซึ่งต่อไปจะใช้คําว่ากกพนะครับโค่นเร่งผลักดันการดําเนินการโครงการต่างๆให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันและอนาคตท้งภายในและภายนอกประเทศการจัดทํารายงานประจําปีมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการกํากับ การประกอบกิจการพลังงานไว้หลายประการเพื่อให้การกํากับมีประสิทธิภาพจึงควรมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินการและแผนการปฏิบัติการกํากับกิจการพลังงานและประเมินผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใดโดยนําข้อมูลดังกล่าวแสดงไว้ในรายงานประจําปีเพื่อให้ผู้ทสภาสามารถพิจารณาและติดตามผลการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องการเสนอรายงานประจําปี 64นะครับนอกจากจะมีความล่าช้าแล้วยังพบว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงการรายงานผลการดําเนินการยังขาดสาระสําคัญตามที่กฎหมายกําหนดคือการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละเรื่องต้องมีการระบุทั้งข้อเท็จจริงการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบบรรลุตามเป้าหมายตามแผนหรือไม่รวมทั้งเหตุผลในการตัดสินใจและวินิจฉัยแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด สำหรับการดำเนินงานในการประกอบกิจกรรมพลังงานภายใต้วัตถุาน9พื้นฐาประสงค์หลักนั้นเนื่องจากว่าคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานนั้นเป็นหน่วยงานเดียวนะครับในบนาารรดาสาธารณูพื้นฐานของประเทศไทยเราที่มีการคณะกรรมการกำกับนอกนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นดังจะนี้ดังจะมีความสําคัญตรงที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและก็ความเหลื่อมล้าภายในประเทศสูงนะครับก็จะขอชี้แจงลงไปในแต่ละวัตถุประสงค์ลงไปในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ วัตถุประสงค์ที่1ส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอมีความมั่นคงและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานในอนาคตมี5หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยที่1โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคาประชาชนนะครับในผลการดําเนินงารน,นั้นได้การปรับลดค่าใช้จ่ายใ,ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการโซลา่าภาคาประชาชนจากเดิม 8,500บาทเหลือ2,000บาทนะครับหรือมีผลใช้บังคับตั้งแต่9พฤษภา64นะครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมแล้ว789รายกำลังผลิต4 3 0 9 8กิโลวัตต์พิกข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการการายงานการปรับลดค่าใช้ใจในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโครงการโซล่าภาคประชาชนยังขาดเหตุผลในการตัดสินใจว่าปรับลด ค่าใช้จ่ายเพราะเหตุใดและมีความเหมาะสมเป็นทรรกับผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือไม่การรายงานผู้เข้าร่วมโครงการ789รายมีกําลังผลิตตามที่ได้กล่าวมาแล้วไม่พบการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนรายที่ยังคงค้างในการพิจารณาของการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายรวมทั้งปัญหาอุปสรรคความราช้าในการดําเนินการ กรณีการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยกันเองหรือการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลารรูปท็อปนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ปรากฏในรายงานซึ่งปัจจุบันมีเรื่องยังคงค้างในการขออนุญาตขนาดไฟนะครับแต่ไม่พบรายละเอียดการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์ที่ติดตั้งบนหลังคากกพควรวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินง,งานไว้ในรายงานด้วยว่าเพราะเหตุใดการดำเนินโครงการจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการอย่างไรมีแนวทางวิธีการขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไรหัวข้อย่อยที่2โครงการไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานรากข้อเสนอแนะครับการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน43รายพบว่ายังขาดความชัดเจนในการดำเนินการมีความเกี่ยวข้องประเด็นปฏิรูปที่9ระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วสำหรับไฟฟ้าชีวมวลแผนการฏิรูปประเทศด้านพลังงานจึงควรกำหนดรูปแบบแนวทางการขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อผลักดันโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์หัวข้อย่อยที่3การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟฟ้าไอ้ซื้อขาย LNG ของภูมิภาคและแนวทางการกำกับกิจการ LNG เทอร์มินอลเชิงพาณิชย์ไม่ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหัวข้อย่อยที่4 ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสนะครับที่เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการขออนุมัติอนุญาตผลการดำเนินการนะครับว่าได้มีการทบทวนนะครับและมีการจัดทำา MOU 2ฉบับคือ MOU ในเรื่องของแนวทางขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารนะครับและก็เอโมูในเรื่องของการกํากับดูแลสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งปฏิกูลอันนี้ในเรื่องนี้นั้น ทางกระทรวงทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตอบยืนยันในร่างเอ u อยูแล้วนะครับแต่ในส่วนของกระทรวงอุกษาหกรรมได้มีหนังสือแจ้งทางสํานักงานไปว่าจะสมควรหรือไม่นั้นรอให้ทางกระทรวงยกเลิกประเภทและชนิดโรงงานลำดับที่88นะครับก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับหรืออย่างน้อยก็ควรให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวก่อนที่จะทาเงินการจัดทํา m ฟโต่อไปนะครับในเรื่องนี้มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะว่าสํานักง,งานกกพควรผลักดันในการจัดตั้งวันสต็อปเซอร์วิสโดยนําเสนอปัญหาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อน,นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณากาหนดแนวทางการขับเคลื่อนออการจัดทํา m ฟโหรือกําหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนะครับว่าจะเป็นการพิจารณาอย่างไรในประเดีของ ลำดับโรงงานไอ้โรงงานลำดับที่88นะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควรผักดันการยกเลิกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมนะครับซึ่งจะทำให้การประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจะส่งผลให้สามารถลดระยะเวลากความซํำซ้อนและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นของการปฏิบัติ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตมากขึ้นหัวข้อย่อยที่5ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติได้ตามกรอบเวลาที่กําหนดไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์ที่2ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทางด้านอันตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการมี7หัวข้อย่อยหัวข้อย่อยที่1 ออกมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนผู้ใช้พลังงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การออกมาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสมนะครับไม่มีข้อสังเกตหัวข้อย่อยที่สองการปรับอัตราไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตราอนุมัติครับ FT ทุก4เดือนผลการดำเนินการ การปรับอัตราาไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติทุก4เดือนเพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงต้นทุนและการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าข้อสังเกตในปี64มีการลดค่า FT ตรึงค่า FT นะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการผันผวนไปนะครับสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด นะครับความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับการคงสถานการคงอัตราค่าพลังงานให้สะท้อนต้นทุนอาจจําเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้งด้านการกําหนดแนวทางการพิจารณาต้นทุนที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใต้การสังเคราะห์ฉากทัดตลอดจนการกําหนดแนวทางด้านการบัญชีที่สามารถรองรับต่อความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพียงพอที่จะไม่เกิดผลกระทบ กับสถานะกับสถานะทางการเงินหรือเครดิตทางการเงินของกาาไฟฟ้าจึงอยากให้ทางกกพพิจารณาศึกษาและจัดเตรียมแนวทางซึ่งนอกเหนือจากการบริหารค่า FT นะครับเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะขึ้นในอนาคตต่อไปหัวข้อย่อยที่3การกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการไฟฟ้ากปชเห็นชอบไปบเมื่อวันที่1เมษายนนะครับโดยให้กกพมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การกำหนดนะครับและการดำเนินการออกประกาศนะครับในกรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปแล้วนะครับการประกาศดังกล่าว กำหนดหน้าที่ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายทุกกิจการนะครับทั้งกิจการไฟฟ้ากิจการระบบส่งไฟฟ้ากิจการควบคุมระบบไฟฟ้ากิจการระบบจําหน่ายกิจการจําหน่ายไฟฟ้าและกิจการไฟฟ้าอื่นๆนะครับรวมทางสัตว์ปานกกพด้วยถือว่าเป็นการครอบคลุมกับทุกหน่วยมีความเหมาะสมในหัวข้อย่อยที่4การจัดทําแนวทางการกํากับกิจการไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคตผลการดําเนินการนะครับ ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ที่กำหนดอัตราค่าไฟและการทำสัญญารับซื้อไฟเสมือนจริงนะครับเพื่อรองรับการส่งเสริมการซื้อไฟฟ้าตลาดพลังงานสีเขียวตามนโยบายรัฐให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของนานาประเทศนะครับข้อสังเกตการรายงานดังกล่าวยังขาดสาระสำคัญในเรื่องของการกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการในการเชื่อมต่อทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อระบบจำหน่าย การขอขนานไฟฟ้าซึ่งพบว่าเป็นปัญหาเรื่อุปสรรคต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเป็นอย่างมากส่งผลให้ไฟฟ้าสีเขียวเข้าระบบมีความล่าช้าอีกทั้งเป็นเพียงแนวทางกำกับแต่อย่างเดียวยไม่พบการดำเน,นินการหัวข้อย่อยที่5ยกระดับการกำกับอัตราค่าไฟฟ้าโดยพัฒนาหลักเกณฑ์การบัญชีให้มีมาตรฐานสากลในเรื่องนี้นะครับได้ทางขังกกพได้ จัดทําคู่มือการจัดทํารายงานการบัญชีการเงินสําหรับกิจการไฟฟ้าตามประกาศของกกพเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการจัดทํารายงานการบัญชีการเงินสําหรับผู้รับใบอนุญ,ญาตการประกอบกิจการพลังงานปี63นะครับและออกประกาศเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรวมทั้งได้มีการาสร้างความร่วมมือกับทางด้านวิชาการกับทางองค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับไม่มี ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะหัวข้อย่อยที่6การกำกับค่าบริการการธรรมชาติหัวข้อย่อยที่7ทบทวนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการกิจการไฟฟ้าทั้งสองหัวข้อไม่มีข้อสังเกตครับวัตถุประสงค์ที่3การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางผิชอบของการประกอบกิจการพลังงานมี6หัวข้อย่อยหัวข้อย่อยที่1กำกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารระบบส่ง และศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติผลการดําเนินการมีกํากับให้เป็นไปตามหลักการประกาศของกกพนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การกํากับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติพศะครับได้ดําเนินการประกาศเมื่อวันที่1สิงหาโดยปตทได้ดําเนินการชี้แจงทำความเข้าใจกับชิเปอร์ถุกรายตามมติกกพนะครับข้อสังเกตครับ การส่งเสริมการแข่งขันกิจการพลังงานยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับรกวคือยังคงจํากัดอยู่ในส่วนของสํานักนโยาบายและแผนพลังงานคณะกรรมก,การกํากับกิจการพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัทปตทมหาชนนะครับส่งผลให้การกําหนดได้ยังขาดผู้ประกอบการนะครับการมีส่วนร่วมู ประกอบการรายอื่นไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องหัวข้อย่อยที่2กํากับข้อกําหนดเกี่ยวกับการให้บริการของสถานี LNG แก่บุคคลที่3และการเชื่อมต่ออันนี้นะครับจากที่เราคงทราบกันดีนะครับในเรื่องของการยกเลิกการประมูลการนําเข้า LNG ของไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของสาภาพแรงงานนะครับทั้งทั้งที่การจัดหาด้าน นี่ราคาถูกกว่านะครับแต่ติดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ท่อนะครับซึ่งมีประเด็นเหมือนกับการผูกขาดนะครับเกิดติดเงื่อนไข,ขของการใช้ท่อแก๊สร่วมกันนะครับเรื่องนี้นะครับมันกเ็เป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าการตั้งประเด็นข้อสังเกตเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ที่3ส่งเสริมการแข่งขันในกิจกรรมพลังงานตัวนี้นะครับยังไม่ได้เป็นการส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างแท้จริง แม้จะมีการออกใบอนุญ,ญาตนําเข้า LNG แก่ผู้นําเข้ารายใหม่และเปิดโอกาสให้มีการเข้าใช้งานและเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติครับสถานี l อลเแก่บุคคลที่3แต่ในทางปฏิบัติกับพบปัญหาค่อนข้างมากซึ่งทั้งกฎระเบียบไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการเช่นการกําหนดคุณสมบัติของก๊าซที่จะนําเข้ามาจัดเก็บขนส่งหรือการกําหนดระยะเวลาในการขนถ่าย LNG ออกจากลังเก็บ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิมจึงส่งผลในการแข่งขันเสรีไม่อาจดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมความเห็นว่าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรีควรมีการกําหนดมาตรฐานการเข้าใช้งานอย่างเปิดเผยชัดเจนนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความโปร่งใสและสนับสนุนให้เกิดการเข้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวนี้เป็นข่าวที่สังคมได้รับรู้โดยทั่วไปนะครับว่า เหตุใดนะครับแต่ว่าการที่มีการทําสัญญาผูกมัดระยะยาว15-20ปีนะครับของการใช้การตรงนี้ LNG ตัวนี้มันทำไม่มีดูเหมือนซะว่าเป็นการผูกขาดแล้วก็เอาเปรียบคู่แข่งนะครับหัวข้อย่อยที่3บริหารจัดการความสามารถ LNG Terminal นะครับตลอดจนการบริหารจัดการการธรรมชาติในอ่าวไทยให้มีเพียงพอต่อความต้องการในส่วนของโรงงานแยกการธรรมชาติและกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ ให้ปตทสามารถใช้ไบแก๊สพาร์ทไบไบพาสแก๊สได้นะครับในเรื่องนี้นะครับก็ทั้งหมดก็มีการเห็นชอบนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การประกาศกำกับการกำกับดูแลการบริหารจัดการไบแก๊สไบพาสแก๊สไปแล้วนะครับสำหรับผูแก๊สนะครับแล้วก็กกพออยู่ระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนประกาศใช้นะข้อสังเกตนะครับการใช้งานไบพาสแก๊สนะครับของซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติ จากอ่าวไทยนะครับนั่นเป็นเวท gas นะครับมีองค์ประกอบที่สามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีการใช้ไบพาสแก gas จึงส่งผลให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีนะครับเมื่อไบพาสแก gas ได้ผ่านโลมแยก gas ก็จะส่งผลต่อค่าความร้อนลดลงนะครับ gas ในอ่าไทยมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงร้อยละ30โดยปริมาตร นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีองค์ประกอบของอแก๊สอ e ีเทนนะครับแล้วก็โพรเพนนะครับซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อค่าความร้อนของแก๊สต่สูญเสียโอกาสในการที่จะใช้งานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมนะีการใช้งานไบพลาสก๊สจะต้องได้จะต้องกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้งานรวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งอาจพิจารณา าการนําเข้า LNG ในช่วงระยะเวลาที่มีราคาต่ากว่าบ่ายพาสแกสนะครับมาเก็บสํารองไว้และนําออกใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะครับในการที่จะเป็นไปตามรายงานและความคิดเห็นที่ผ่านมาในรายงานนะครับแต่เรื่องนี้ต้องขอเรียนเพิ่มเติมว่าในส่วนนี้เป็นประเด็นปัญหาที่มีความขัดแย้งของสังคมนะครับว่าแก๊สที่ขุดมาจากอ่าวไทยนั้นแล้วไปนปําไปผลิตปิโตรเคมีนั้นมันเป็นผลประโยชน์ที่มีผู้ได้ประโยชน์ กับผู้เสียผลประโยชน์คือผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศมันเป็นคนละคนกันนะครับเพราะฉะนั้นการตกลงกันใ้ระหว่างผู้ใช้ผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์มันจึงตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์จากไบพาสแก๊สเนี่ยถึงแม้ว่าจะดําเนินการในมาตรการใดก็ตามนะครับก็ไม่ควรจะใช้ไปต้องต้องไม่เกิดผลกระทบและก็สร้างภาระให้แก่ผู้เสียประโยชน์นะครับก็คือต้องไปใช้ไฟในราคาที่แพงกว่าปกตินะครับเพราะว่า พผลประโยชน์ตัวน,นั้นได้มากก็จริงนะครับแต่มันคนละกลุ่มกันแต่ผู้เสียผลประโยชน์นั้นคือผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากใจพอสมควรสําหรับของกรกพทีจ่จะพิจารณานะครับ mm hmm. หัวข้อย่อยที่4 mm ี hmm. ่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผู้ mm hmm. รับในใบอนุญ,ญาตนะครับประกอบกิจการจัดหาและค่าส่งก๊าซธรรมชาติให้มีมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแน่ครับหัวข้อย่อยที่5กํากับการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้าโดยกอออกพอประกาศนี้ก็มีความเหมาะสมอยู่แล้วนะครับหัวข้อย่อยที่6ปรับปรุงระบบข้อมูลเพื่อกํากับการผลิตไฟฟ้าและการติดตามความต้องการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแน่ วัตถุประสงค์ที่4ส่งเสริมการบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม3หัวข้อย่อยครับหัวข้อย่อยที่1ทบทวนข้อบังคับว่าโดยหลักเกณฑ์และการจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี l n g แก่บุคคลที่3อันนี้ไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะหัวข้อย่อยที่2การดําเนินโครงการ Uh, ERC Sandbox สำหรับทดสอบนวัตรกรรมรูปแบบทางธุรกิจ uh, การบริหารจัดการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่เพื่อพัฒนางานด้านการกำกับปิดการพลังงาน uh, มันจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของ Billing Charge ที่เปิดให้ใช้นะครับมีข้อสังเกตว่าการกำหนดค่าบริการของ Billing Charge ในพื้นที่ทั่วไปค่าบริการที่จะนำมาเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่3 ควรจะมีความโปร่งใสสามารถชี้แจงในรายละเอียดค่าคิดค่าใช้บริการได้อย่างชัดเจนนะครับเปิดเผยได้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปค่าบริการควรจะนํามาค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่เข้ามาใหม่รายได้จากการเก็บค่าบริการควรกําหนดให้ชัดเจนว่าจะเป็นรายได้ ให้กับภาครัฐหน่วยงานหรือผู้ใช้ไฟฟ้าและจะนําไปดําเนินการในส่วนใดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมค่าสายส่งนี้มีมอยู่ทั้งของการไฟฟ้านะครับการนะครับการการผลิตแล้วก็ในส่วนของสายสุดสายจาหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าเวลาคิดที่เอามาคิดค่าใช้จ่ายนั้นเราคิดเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยนะครับแล้วการดําเนินการที่ดําเนินการไปจะถูกหรือจะผิดหรือมีความเสียหายมันไปนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เป็นเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น นะครับมันแตกต่างกันจากของอันอื่นอย่างเช่นของคณะกรรมการคมนาคมที่มีรถไฟฟ้าวิ่งค่ารางรัดออกให้นะครับเพื่อไม่ให้ค่าค่าโดยสารแพงเกินไปแต่เขาเรื่องไฟฟ้านั้นคิดทุกหยด,ดทุกเบ็ดนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐว่าตกลงแล้วเนี่ยการพิจารณาสาธารพกพื้นฐานให้กับประชาชนนั้นน่ยมันยังมีความเป็นธรรมอยู่หรือไม่ ครับก็เรียนประเด็นนี้ให้กับทางกกพได้รับทราบด้วยนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของตามประเด็นหัวข้อย่อยนะครับการดําเนินการ E r c s ซ n d b o บนะครับเป็นข้อสังเกตว่าผลการรายงานการรายงานผลการดําเนินการโครงการ E r c s a n d b นบ็นะครับยังขาดรายละเอียดสาระสําคัญของโครงการ e r c ตั้งแต่เรื่องดาเนินการว่ามีจํานวนทั้งหมดกี่โครงการมีเกี่ยวข้องกับแผนใดนะครับ ตัวชี้วัดของหน Lead ่วยงานเป็นมีตัว Aid ชี้วัดของหน่วยงานใดระยะเวลาการดําเนินการความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับผลการวิเคราะห์ความสําเร็จของโครงการนะครับป,รปัญหาอุปสรรคเพื่อสะท้อนถึงเรื่องของการกํากับดูแลที่ดีมีคุณภาพเป็นธรรมและโปร่งใสจากการสัมมนาของคณะกรรมการพลังงานนะครับในเรื่องของแนวทางการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับเมื่อวันที่สิถึงหปี66นะครับเพื่อเร็วๆนี้เองคณนเดขัดทการ ทางเลขาธิการาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ให้ข้อมูลว่าได้จัดทำข้อกำหนดการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงไข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่3แล้วเสร็จนะครับท้งนี้รอความชัดเจนจากภาคนโยบายอันนี้ก็ควรเสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนะครับในการกาหนดนโยบายดังกล่าวให้มีความชัดเจนเพื่อให้กกพสามารถประกาศใช้ข้อกําหนดในการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าแก่บุคคลที่3 หัวข้อย่อยที่สามครับเรื่องศึกษาแนวทางการกำกับเพื่อพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการระบบโครงขายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากการส่งเสริมนวัตรกรรมใหม่ไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์ที่5ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงานมีอยู่ สองหัวข้อย่อยครับไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะวัตถุประสงค์ที่6ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงานชุมชนท้องถิน่นประชาชนผู้รับใบอนุญ,ญาตในการมีส่วนร่วมให้เข้าถึงใช้และจัดการด้านพลังงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย6หัวข้อย่อยครับหัวข้อย่อยที่หนึ่งปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในการกํากับกิจการพลังงานนะครับในปี สกพได้พิจารณาทบทวนระเบียบปี59าจัดทาระเบียบใหม่และประกาศไปใช้เมื่อปี65ไปแล้วนะครับซึ่งในคำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วครับเห็นด้วยครับหัวข้อย่อยที่2การกํากับการดําเนินมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟไฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานอันนี้ที่ว่าได้มีการประกาศว่าได้รับมีผู้ใช้สิทธิ์ได้รับเงินประกัน2 4่7ิล้านรายทั่วประเทศนะครับวงเงินสาล้านเศษนั้นนะ่ะ อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี64นะกกพควรมีการติดตามเร่งรัดกันไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายนะครับฝ่ายดาเนินการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นนะครับมันก็ยังค้างคาอยู่อีกมากนะครับน่าจะดูว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับครั้งที่แล้วนี้เป็นการทา,ทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่รับทางด้านอื่นนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดนะครับ มามักจะแจ้งกับผู้ที่ขอคืนว่ายังก่อข้อความไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่บอกว่าที่ไม่สมบูรณ์นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็เลยยังคงค้างคาแล้วก็ดําเนินการขอคืนคืนไม่ได้อันนี้เข้าที่ได้สอบถามจากผู้ที่ใช้ไฟฟ้ามานะครับก็รบเรียนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางกกพครับหัวข้อย่อยที่3เรื่องการบริหารจัดการข้อร้องเรียนได้ ได้ตามกรอบเวลาที่กาหนดข้อที่4พิจารณาการอุทธร์เกี่ยวกับการใช้สังหาริมทรัพย์เพื่อวางเขตระบบโครงข่ายนี้ไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะหัวข้อย่อยที่5ไม่มีข้อคิดเห็นข,ข้อเสนอแนะนะครับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าวัตถุประสงค์ที่เส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดรวมทั้งการใช้ พลังงานหมุนเวียนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติมี3ข้อย่อยหัวข้อย่อยที่1บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97นะครับบงเล็บ4ข้อสังเกตรครับควรมีรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับเพื่อ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ผลการดาเนินงานตามเป้าหมายปัญหาและอุปรสรรครวมถึงการวิเคราะห์การให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจซึ่งได้ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานปี50นะครับมาใช้ประโยชน์ในการขยายผลต่อไปเพื่อนํามาใช้ประโยชน์นะหัวข้อย่อยที่2ส,สรุปผลการรายงานวิจัยและการเผยแพร่การใช้พลังงานเพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแน่ครับ หัวข้อย่อยที่3การดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนวะวัตถุประสงค์ที่8ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม3ข้อย่อยครับหัวข้อย่อยที่1ทบทวนและพัฒนาการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายภาครัฐอันนี้รวมรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคนะครับ ออกการออกระเบียบและประกาศการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาประกอบกับการทบทวนโครงการพัฒนากำกับการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อไปนะครับข้อสังเกตก็คือ,อ,อมีการทํานาเอาพลังงานไฟฟ้าจากโซลารลอยน้ำนะครับอันนี้ก็ไปอยู่ในของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ถ้าหากว่ามันทําได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันก็น่าจะไฮบริดกับส่วนอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ติดตามข้อมูลนั้นนะก็ได้ไฮบริดกับทางพลังน้ํา น้ำไปแล้วนะครับถ้าหากไม่พอก็น่าจะมีการพยายาิจารณาในเรื่องของชีวมวลเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้นะมีความเสถียรนะหัวข้อย่อยที่2ครับสนับสนุนการศึกษาวิจัยสาธิตการปรับปรุงเทคโนโลยีภาพประกอบกับกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการของหัวข้อย่อยที่3การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะครับอันนี้ก็การนำเสนอการใช้เงินตามมาตรากสเ็จวงเล็บ5นะครับควรสะท้อนถึงการกำกับดูแลที่ดีนั้นจะต้องมีการระบุรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับชื่อโครงการผู้ผลิตโครงการวัตถุประสงค์นี่ก็คือใส่รายละเอียดไปด้วยนะครับันก็จะสะท้อนถึงว่าเราได้มีการกำกับดูแลที่ดี วัตถุประสงค์สุดท้ายครับวัตถุประ,ประสงค์ที่9การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในด้านการกำกับกิจาการรมพลังงานทับ3หัวข้อนะครับเป็นสามหัวข้อย่อยครับทั้งหมดไม่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะครับผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า,อากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา97นะครับ มือวงเล็บหน,นึ่งสองสามไเน่ยไม่มีข้อสังเกตนะครับผลการดำเนินง,งานก็ใช้จ่ายเพื่อช่วยอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าด้อยผู้ด้อยโอกาสนะครับแล้วก็เพื่อให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึงส่งเสริมนโยบายการกระจายสู่ความเป็นไปสู่ภูมิภาคอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีข้อสังเกตอะไรนะครับไปวงเล็บสองวงเล็บ วงเล็บสองในเรื่องของเพื่อใช้ชดเชยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนะครับจากการที่ผู้รับอนุญ,ญาตที่มีศูนย์ควบคุมไฟฟ้านะครับอันนี้ที่ผ่านมายังไม่ปรากฏว่ามีผู้รับใบอนุญ,ญ,ญาตจากศูนย์ควบคุมไฟฟ้าดาเนมนการสั่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็ที่ขัดต่อมาตรานี้นะครับก็ไม่มีข้อสังเกตอะไรของทูนพัฒนาไฟฟ้าตามวงเล็บ3นะครับของมาตรา9 7 เพื่อาการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าครับไม่มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในวงเล็บ4นะครับมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะครับในในเรื่องที่มีการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะกรอบวงเงินดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการกำกับกงพลังงานได้ตั้งกรอบวงเงินไว้สูงนะครับ แว่าพบว่าผู้ยื่นขอเสนอโครงการในแต่ละปีลดลงต่อเนื่องนะครับอีกทั้งจํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติยังมีสัดส่วนน้อยกว่าจํานวนโครงการที่ยื่นเสนอนะครับส่งผลต่อวงเงินที่ได้รับการอนุมัติค่อยๆล,ลดลงนะครับควรมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทั้งในเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์นะครับและการพิจารณาอนุมัติโครงการมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อีกทั้งควรนาวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ไปตั้งเป็นกองงบเงินในปีถัดไปอันนี้มันก็เหมือนกับไม่ได้รับความนิยมนะครับไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามวงเล็บ5นะครับก,ก็พอได้อนุมัติกรอบวงเงินเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีการมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้านะครับประจําปีงบประมาณ64600ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็กรอบการสนับสนุนนะครับจะมุ่งเน้นผลและ ที่จะออกประกาศไปเพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนไฟฟ้าเพื่อกิจการ,ราาต,ตามมาตรานุวงเลบห้าโดยมุ่งที่จะเน้นขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็ูอันนี้มันมันมีเพียงแค่จํานวนโครงการนะครับและกรอบวงเงินนะครับไม่ไม่พบสาระสําคัญที่ปรากฏในรายงานเลยนะครับ mm hmm. ก,ก,ก,ก็เลยไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าร,รู้วัตถ,ถุประสงค์มากน้อยเพียงใดนะ ในเรื่องของหุ้นเรบหกในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนอันนี้ไม่ไม่มีข้อสังเกตครับเรื่องงบการเงินและการบัญชีทําการของสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและกองทุนไฟฟ้านะครับมีข้อสองมีเรื่องเดิมนะครับที่ยังค้างคา,าอยู่ก็คือในเรื่องของออมีการที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบข้อผิดพลาดนะครับ ที่จะทําในการจัดทําบัญชีและทํางบของปีก่อนนะครับจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องนี้ก็ยังคงมีซ้ําเดิมนะครับก็อ,อันนี้ก็กองทุนได้ไปทําจัดแสดงรายการดังกล่าวไว้อยู่ในบัญชีลูกนี้อื่นนะครับแล้วก็ตั้งค่าตั้งหนี้สงสัยจะสูญนะครับไว้ทั้งสองปีแล้วนะครับตันนี้ก็อยากให้ทางกองทุนเร่งตรวจสอบ หาสาเหตุนะครับแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลการติดตามในเรื่องดังกล่าวไว้ในงานในรายงานประจําปีของปีถัดไปนะครับครับผมขอจบรายงานการตรวจสอบเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ